พี่แจ๊คครับเออว่าไงว่าไงปรึกษาหน่อยครับพี่เออว่าไงมาบ้านดิผมบ้านใครบ้านใครครับพี่เออบ้านพี่แหละได้ๆโอเคครับพี่เดี๋ยวไปครับปรึกษารถโกรธดีสุดไปคนดูเพราะว่าเราจะได้แบบรู้ว่าเขาแบบคิดยังไงอะไรไงเราแบบจะแบบไม่ขุ่นเคืองกับพวกพี่เขาด้วยใจอ่ะไม่อยากไปจังเล็กนะแต่จังเล็กแม่งแหลมจริงไอ้เหี้ยมันแหลมใส่กูก่อนเองอ่ะแล้วอะไรหวังผมจะปรึกษาพี่เรื่องของแก๊งฮาร์เลมครับพี่เออว่าเขามาแซะผมอ่ะพี่แซะเรื่องอะไรวะคือ2วันก่อนผมใส่หูเจ็ดเอียร์ครับพี่อยู่ในบาร์แล้วแต่งตัวใช่พี่ก็อยู่ใช่ไหมพี่เห็นได้ยินไกลๆก็คือ2วันก่อนผมแต่งตัวแบบนี้นะครับจะใส่ฮูดนะพี่แล้วเขาก็ผมก็คุยกับเขาดีๆนะพี่คนที่แซะผมก็แนะนำแนวทางการเล่นที่เนี่ยว่าเออแบบที่นี่ควรเริ่มต้นยังไงอะไรยังไงก็คุยกับเขาดีมากเลยหลังจบกับเขาแปะจะพอมาเป็นเมื่อวาน6:13 PM พี่เขาเดินมาหาผมว่าเอานี่พี่หวังเหรอผมนึกว่า MK เหมือน MK เลยประมาณเนี่ยพี่เขาโคตรแรงอ่ะเขาก็แค่เข้าใจผิดว่าหน้าเหมือนหรือเปล่าถ้ามองในมุมดีๆอ่ะไอ้จะต้องบอกว่าหน้าเหมือนมันก็เหมือนกันทั้งประเทศอ่ะกูบอกให้ไม่ทั้งที่แบบ2วันแล้วเขาเจอผมแต่งตัวแบบนี้แล้วไงพี่งงไหมเออเปลี่ยนมาแล้วเพิ่งแต่งตัวนี้แล้วใช่ผมแต่งตัวแบบนี้แล้วก็คือใส่ฮูดนะก็คือชุดเดียวกันกับตอนที่เขาเจอผม2วันที่แล้วเลยพี่เราเป็นคนเดิมพี่คนเดิมคนเดิมครับอ๋อหมายถึงว่าคนที่แนะนำเขาวันนั้นเขารู้เป็น MPK หรือเปล่าวันนั้นเขารู้ว่าเป็นหวังใส่กันลั่นผักเลยผมก็เลยพูดว่ามึงกลิ่นแซ่เหรอไอ้สัตว์มึงอย่าโดนอีกรอบใช่ปะผมก็พูดอย่างเงี้ยพี่แล้วบอกว่าอะไรมันก็แบบเออแบบมันก็ไปไม่เป็นอะพี่ทั้งที่แบบผมก็งงมาว่า2วันที่แล้วกูก็แต่งตัวแบบนี้หน้าตาแบบนี้กับมึงทำเป็นลืมกูเหรอแล้วมึงมาบอกกูว่ากูเป็น MPK ได้ไงเนี่ยแซ่แล้วมึงก็จะเรียกมึงก็ต้องเรียกมันคุยอะผมไปปรึกษาพี่ก๊อฟมาเหมือนกันพี่ก๊อฟบอกว่าก็กล้าสั่งสอนแม่เดย์แม่อยู่ไม่เป็นอ่ะอยู่ไม่เป็นก็ต้องโดนอยู่แล้วไอ้เหี้ยคือแก๊งต่อให้ทำมาดีแค่ไหนสุดท้ายคนในแก๊งอยู่ไม่เป็นก็จบก็พูดจริงแล้วประวัติคนที่ประวัติคนที่พูดกับผมเนี่ยคือ MK นะพี่คนเคยอยู่ MK ด้วยฮะไม่อยู่ฮาเลมเหรอเคยผมจำประเทศเก่าที่ผมอยู่อ่ะจำได้ว่ามันเคยอยู่มึงต้องเอาแล้วถ้าอย่างเงี้ยมึงต้องเอาเว้ยถ้าอย่างเงี้ยแต่แท้จริงกูว่ามึงต้องเอาเพราะมันรู้อยู่แล้วมึงเป็นใครอ่ะอันเนี้ยคือมันจงใจแล้วแหละถ้าอย่างเงี้ยมันตั้งใจแล้วใช่ไงพี่มันจงใจตอนแรกก็นึกว่าเข้าใจผิดละพี่แต่ผมก็งงว่า2วันแล้วก็เจอกันแล้วนี่หว่าแต่งตัวแบบนี้ทำไมมึงยังมาทักกูผิดเรียกคุยดิกูอยากเห็นหน้ามันว่ะใครวะได้ครับพี่เอาจาก็เป็นบรรยายผมได้เหมือนกันพี่เขาอยู่ในเหตุการณ์มึงก็ต้องเรียกอาจารย์มาด้วยทั้งนั้นนะได้ครับได้ครับพี่เดี๋ยวจากที่น้องมันบอกตอนน้องมันผมอ่ะน้องมันบอกผมประมาณแบบว่าเห็นตอนแรกนึกว่าเป็นสีนึกว่าเป็น MPK เพราะเห็นว่า TC ตอนนั้นประกาศเรียก MPK เลยคิดว่า MPK ยังไม่ไปอันนี้ที่น้องมันบอกผมนะเหตุผลแม่งไม่ใช่เรื่องจริงอันเนี้ยเหตุผลฟังไม่ขึ้นจัดเลยบอกว่าเขาน้องมันเลยสงสัยว่าแล้วเขาไม่มีประกาศหรอพี่แบบมีแบบเขาเปลี่ยนสีอะไรประมาณนี้ไม่ได้มีประกาศหรอบอกน้องมันหน่อยพี่สองวันแล้วผมแต่งตัวเนี้ยจำไม่ได้เลยไงสตาร์กับตัวตรงเนี้ยเดี๋ยวรอคุยต่อหน้าเลยดีกว่าผมว่าอ่ะฮาร์เลมมาจีตอนนี้ฮาร์เลมมีคนตัดสินใจได้อยู่ไหมครับยังไม่มาเลยครับผมน่าจะมาช่วงประมาณ3 ทุ่มเอาอย่างนี้ดีกว่าครับคุยกันบ้างยังครับกับคนเฉลียวอ่ะคุยแล้วครับเมื่อวานมีการคุยแล้วครับรู้เรื่องอะไรใช่ไหมครับใช่ครับแต่ที่ผมฟังมาคือจุดประสงค์น้องคือมันไม่ได้จะแซะครับคือมันแค่จะถามครับผมเพราะว่าเห็นมันเล่าว่าก็มันเคยคุยกับคุณแล้วคุณแนะนำมันแล้วมันก็ถามคือมันไม่รู้จริงว่าเป็นคุณไงก็เลยมันเลยถามผมก็เคยเจอน้องที่เลเวลแล้วนะครับแต่ตัวแบบเนี้ยแต่ผมก็งงว่าทำไมถึงลืมผมนี่ไม่รู้ครับแต่จุดประสงค์ของน้องมันจะไม่ได้นั่นเลยครับไม่ได้แซะอะไรครับผมไม่รู้อ่ะแต่ในมุมมองผมมองว่าผมโดนแซะแล้วเรียวแล้วเรียวก็น่าจะรู้จักผมมาตั้งแต่ที่เก่าอะนะอันนี้ผมไม่ทราบเลยครับผมพูดตรงๆไหมครับผมว่าผมรู้จักเรียวดีเปล่าพวกคุณนะอันนี้ผมไม่รู้นะครับแต่น้องมันเล่าเท่าที่ว่าฟังน้องมาคือแบบนั้นครับอันนี้ผมแจ้งให้ไหมถ้าบอกว่าจำผมไม่ได้เนี่ยเดินมาถามก่อนนี่แค่พี่หวังไหมครับก็ได้นี่จะเลือกอยู่ดีก็พูดไปเลยไปช็อตๆเลยอันนี้พี่หวังเหรอผมนึกว่า MKK ถ้าจะโทษก็คือโทษอะไรไม่ได้นะครับก็พูดอะไรไม่คิดกันเองอะครับแล้วถ้าจะจบเรื่องนี้ต้องยังไงครับลองถามพี่แดนเลยไหมครับว่าลิมิตมันได้เท่าไหร่อ่ะถ้าเรื่องจากเรื่องแซงคนเนี้ยนี่ผมอธิบายต่อคือมันจะอยู่ที่แก๊งที่โดนหาเรื่องครับถ้าแก๊งโดนหาเรื่องอยู่เทียนตามเทียนที่เขาโดนเลยครับผมอันนี้ก็ต้องเริ่ม20อ่ะครับ20ล้านเหรอครับ20ใบครับ20ใบแต่ถ้ายอมเสียครับก็เสียให้เขาครับคือถ้าสำหรับ TC มันไม่มีจ่ายจบอยู่แล้วครับถ้าจะเคลียร์ก็ต้องตกลงกันเองเลยถ้าคุยตกลงได้ก็จ่ายจบมันก็เราต้องต่อรองเองครับหรือจะให้ผมช่วยต่อรองก็ได้อยู่เอาง่ายๆครับเทียผมมัน20ใบ5ล้านครับขั้นต่ำเลยถ้าผมบอกว่าผมจะเล่นเนี่ยคุณต้องเล่นครับถ้าแพ้ก็ต้องจ่ายด้วยครับคุณคนที่ตัดสินใจได้ก็ได้ครับได้ครับผมคนมีอะไรครับคนมีอะไรก่อนเนี่ย22ครับไม่เล่นยากันไม่เล่นบ้านได้หรอปะผมโดยตัวผมเองผมยังไงก็ได้ครับแต่รอคนที่ตัดสินใจได้ดีกว่าครับผมไม่กล้าพูดอะไรไปครับ
แล้วหัวหน้าแก๊งไม่มาเลยเหรอครับหัวหน้าแก๊งบินไปต่างประเทศครับติดธุระข้างนอกครับแล้วไม่มีหัวหน้าแก๊งเราจะเดินไหวหรอคนอื่นไงครับน้องที่ว่าอยู่แทนบอยก็มีครับเอาไงครับจะตัดสินใจตรงนี้เลยไหมหรือว่าจะรอ3ทุ่มจะรอน้องมาดีกว่าครับผมไม่อยากข้ามหน้าข้ามตาน้องครับถ้างั้น3ทุ่มผมเล่นเลยแล้วกันนะผมไม่คุยต่อแล้วอ่ะไอ้ผมให้โอกาสคุณจะคุยตรงนี้เลยไหมจะได้ไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมขอสักครู่ได้ไหมครับคนมันยืมมันฟอร์มไปงั้นแหละพี่อะไรนะคนมันยืมมันก็ฟอร์มไปงั้นแหละมันอยู่เยอะใช่ไหมมันอยู่พี่มันก็แบบฟอร์มเลี่ยงๆไปก่อนนะพี่เฮียมันพยายามจะหนีสัตว์อันนี้เฮียจริงนะกูว่ามึงสมควรตีมันอยู่สัตว์เฮียจัดอันนี้ตัวนี้เฮียจริงแบบต่อให้มันน้ำเสียงกูตีหรือเฮียกูดูแบบกูดูจากการที่แบบที่มันเดินเข้ามาหามึงกูรู้แล้วว่ามันทำเฮียอะไรมันพูดเพราะอะไรแล้วพอกูรู้ว่ามันเคยอยู่เอ็มเคเก่าแล้วมันมาเคยกระทืบมึงด้วยกูยิ่งรู้ว่าเออกูเข้าใจมึงแล้วว่าเออมันก็แท้จริงแหละแป๊บนึงครับเอาจริงนะพี่ข้อเถียงแก๊งใหม่อ่ะพี่แม่งวางโจมไม่เป็นพี่แม่งแบบพอพลาดปุ๊บมันต้องได้บทเรียนจริงๆอ่ะพี่ทีมไม่ได้อยู่เป็นเอออย่างน้องๆผมโดนก่อนไงเจนใหม่อ่ะที่มาโดน11ล้านนะพี่โดน MBK เรียกไปอ่ะอยู่เป็นเลยพี่ไม่มุงไม่โพสคือแบบใครพูดอะไรคือเงียบเลยพี่ใบแดกอ่ะถ้าถูกพี่ไปหาเรื่องมันอย่างเงี้ยมันไม่คุยด้วยเลยนะพี่มันเออไรเลยอ่ะแก๊งผมตอนเนี้ยคืออยู่เป็นแล้วอ่ะชีวิตไอ้สัสก็ต้องทดสอบเขาอะถ้าเขาไม่ไหวตรงนี้เขาก็ไม่ไหวกันที่ไหนแล้วบอกเลยใช่ครับพี่แค่นี้ยังไม่ไหวอะก็ไม่ไหวที่ไหนแล้วอันนี้แบบเด็กมากเลยนะผมว่าเขาเล่น20ใบเขามาหลายเดือนแล้วนะพี่ตอนนั้นคนผม22คนถึง25คนยังซื้อบ้านได้เลยพี่เดี๋ยวเขาฟาร์มกันยังไงวะหมายถึงว่าก็มันแม่งเขาฟาร์มกันแบบเก็บตังค์กันวะหลายเดือนทำไมไม่ได้บ้านวะสองเดือนแล้วปะสองเดือนแล้วปะใช่ผมจำได้ว่ายุคผมมาพี่คือน้องเข้ามาใช่ป่ะพี่ผมให้แม่งส่งวันละแสนอะคือรถโลแม่งก็ไม่มีผมบอกว่ามึงไปหาเอาเองแล้วกันชีวิตใครชีวิตมันแกต้องส่งให้ได้ใครส่งไม่ได้ก็ปลดเวลิปไปท้าน้องอะไรอย่างเงี้ยว่าไงครับว่าไงตัดสินใจเลยครับพี่รอผมอธิบายให้พี่ฟังก่อนได้ไหมครับผมอยากอธิบายพี่ฟังให้พี่เข้าใจครับเอางี้ดีกว่าครับคืออธิบายมาสุดท้ายคือความคิดผมมันก็คือมองว่าแซ่ไม่อย่าว่าแต่ผมมองเลยครับคนอื่นก็มองว่าแซ่ครับใช่ครับใช่ก็อยากได้ยินลองผมเลยครับผมเจอพี่หวังนะครับทั้งหมด3ครั้งนะครับพี่ผมไม่ได้มีเจตนาอะไรเลยคือครั้งแรกผมไปยืนรอพี่โคครับที่เวทีผมใส่ฮู้ดตัวเนี้ยแล้วผมยืนเมออยู่พี่หวังใส่ฮู้ดของ Diamond Head มาทักผมครับอันนั้นครั้งแรกเลยผมจำได้เลยพี่แล้วครั้งที่2เราไปเจอกันหลังที่เราตีเสร็จรอบสุดท้ายครับไอ้รอบที่แล้วอ่ะพี่หวังทรงผมสีขาวครับแล้วมีลากไส้ใส่เกาะสีฟ้าเสื้อยืดครับนั่นแหละก็คือภาพจำผมก็คือแบบเอาเห็นพี่หวังล่าสุดก็คือใส่สีนั้นแล้วคือก่อนหน้านั้นครับพี่ประมาณ3วันผมเห็น TC ประกาศหา MKK มาที่นี่ครับแล้วคือผมไม่รู้เลยว่าพี่เปลี่ยนสีแล้วอันนี้จริงๆครับพี่แล้ว MKK ผมพูดได้แค่2คนครับก็คือพี่เอ็กซ์กับป้าผมครับครับเปิดนอกนั้นผมคุยกับใครไม่ได้เลยครับผมคุยกับใครเขาก็จะจ้องจะหาเรื่องผมอย่างเดียวเลยกับผมที่ได้ยินเป็นคนละแบบอ่ะดิใช่ครับเมื่อวานผมเลยไม่กล้าทักพี่ครับเพราะผมเห็นพี่คุยกับบาร์เทนเดอร์ปุ๊บผมก็เลยเอ๊ะอันนี้มันสำพี่หวังนี่ว่าเพราะวันนั้นพี่ก็แบบคุยกับผมดีครับแบบว่าแนะนำให้ผมโน่นนี่นั่นคุยดีเลยครับผมก็งงเมื่อวานแบบพี่อารมณ์เปลี่ยนไปเลยผมไม่เปลี่ยนได้ไงอะครับเดินมาอันพี่หวังหงอนี่ผมเรียกว่า MVK มันจะไม่เปลี่ยนได้ไงใช่ใช่ครับพี่เพราะผมเห็นประกาศ TC ครับว่าเรียก MVK มาที่นี่ผมนึกว่า MVK เขาตีกับสีม่วงครับเอาจริงผมไม่รู้เลยครับผมถามน้องว่าตอนแรกฟาเตสเขาเคยแอบซ้อมไอ้เทนนิ่งกับผมก่อนที่ผมจะเข้าประเทศนี้เองไม่อย่าบอกไม่รู้เลยประกาศมันก็เห็นกันชัดว่าแก๊งอะไรตีกันประกาศ TC ก็โพสต์อยู่ใช่ครับพี่ผมรู้ว่าพี่ตีกับฟาเต้นะครับแล้วผมนึกว่ามันจะมีอีกแก๊งนึงอ่ะเพราะว่าเขาประกาศหาย MKK ด้วยครับพี่ผมนึกว่าตี2แก๊งแล้วมีกิจกรรมไอ้ที่เขาเทสกันน่ะมันหลายวันแล้วนะครับก่อนผมจะเริ่มกับตีกับฟาเต้นะเรื่องนั้นน่ะที่ผมเรียกอ่ะอันนี้ผมเป็นคนเรียกเอง MBK อ่ะอันนี้ผมไม่รู้ครับพี่เพราะผมไม่ได้มานั่งยืน TC เลยเพราะผมเคยไปโดนไปรอบนึงครับว่าเนี่ยฮาเลมมายืนฟังอะไรแบบนี้คืออยากจะโดนอีกแก๊งหรอเงี้ยผมก็เลยไม่เข้ามายุ่งเลยครับถ้าเขาเรียกอะไรกันผมไม่เข้ามายุ่งเลยครับคือเขาเรียกใหม่อ่ะใครอาจจะไม่รู้อะไรทุกอย่างว่ะแต่เรื่องที่มึงบอกว่ามึงจะโดนแบบมายืนฟังที่ TC ใช่ป่ะอันนี้คือที่มึงบอกเมื่อกี้ใช่อะไรนะครับแก๊งไหนจะเล่นมึงวะไม่ครับที่ตอนนั้นผมมายืนรอพี่ผัดไทยครับแล้วเขาก็บอกว่าฟัดเองแล้วฮาเลมมึงมายืนฟังอะไรเนี่ยใครพูดแก๊งไหนมันเขาใส่ชุดนอกครับพี่ตรงนี้เลยครับตรงนี้ผมยืนรอพี่ผัดไทยครับใครพูดครับไม่ไม่ใช่พี่แน่นอนครับเออเอาเรื่องนี้ก็ไม่ต้องยกเรื่องนี้มาดิก็ผมเลยแบบว่าเขาเรียกกันแบบมาทีซีเงี้ยผมก็เลยไม่มายุ่งเลยครับมันไม่รู้เลยไม่เกี่ยวหรอกเวทีซีมันมาได้หมดอ่ะใครจะขู่อะไรสุดท้ายเอ็มไม่ตอบโต้มันไม่มีใครทำอะไรได้เว้ยอยู่ที่เนี่ย
มันไม่ได้ยุคมาก่อนเว้ยถ้าใหม่ผมมองว่าเขาต้องได้บทเรียนอ่ะพี่ผมก็ปรึกษาคนรุ่นใหญ่มาหลายคนแล้วอ่ะมันก็ต้องสั่งสอนนะพี่เขาวางตัวไม่เป็นเองอ่ะพี่ถ้าบอกว่าไม่ถ้าบอกว่าไม่รู้ว่าเป็นผมเนี่ยเออได้ยินเสียงแล้วมันก็ไม่ควรพูดคำนั้นกับผมหรือเปล่าคือผมมาโดนเปรียบเทียบเรื่องนี้มันกับแก๊งอื่นอ่ะหลายรอบแล้วเว้ยเรื่อง MBK เนี่ยแล้วยิ่งมาพูดอย่างเงี้ยผมไม่ได้มองว่าคุณแบบไม่ได้มีเจตนาหรอกครับแต่ที่ผมได้รับคือมันคือแซะสำหรับผมอ่ะอันนั้นในมุมเราไงแต่อันนี้มุมที่ผมได้รับมันคืออย่างนั้นไงถามครับเดียวเลยครับถ้าโดนตีรอบนี้คือจะยุบหนีหรือเปล่าไม่ครับพี่ลองบทเรียนนี้ไปดูไหมครับมันความผิดที่ผมคนเดียวครับพี่อย่าให้น้องมาเดือดร้อนเลยครับคือผมไม่รู้จริงๆครับว่าวันนั้นผมก็คุยกับพี่ดีมากเลยอ่ะพี่ก็คุยกับผมดีมากเลยครับพี่ให้คำแนะนำผมแบบโคตรดีอ่ะมันคนละวันหรือเปล่าครับที่พี่ผมเรามาคนละวันนะใช่ครับก็คือเมื่อวานผมไม่รู้นะครับว่าพี่หวังเขาอยู่ในอารมณ์ไหนครับก็เลยเข้าไปทักกับนั้นผมไม่รู้จริงครับว่าพี่หวังกับแก๊งนั้นเขาอะไรกันขนาดไหนไม่รู้เรื่องเลยครับแต่จริงๆมันก็ไม่ควรเปรียบเทียบแก๊งหรือเปล่าครับเพราะว่าผมก็อันนี้เรียวเองรู้อยู่แก่ใจเว้ยเรื่องนี้ไม่ต้องแบบมาให้พูดมันเยอะเลยเว้ยลองเสนอมาเลยครับว่าเรียวจะทำยังไงกับเรื่องนี้รับผิดชอบยังไงให้เรียวเสนอมาบอกว่าไม่อยากให้แก๊งแบบโดนไปด้วยเนี่ยก็ได้ครับเรียวก็ลองเสนอมาเลยผมขอชดใช้เป็นให้รถพี่คันนึงได้ไหมครับพี่รถอะไรครับR8 กาชาพี่กล่ำครับแมวครับมีเยอะแล้วเพราะตอนนี้มันไม่มีเงินเลยครับแล้วผมเพิ่งดันอาวุธให้น้องกันไปด้วยครับแก๊งสล็อตมีเท่าไหร่ครับตอนเนี้ยมี28ครับพี่อยู่มากี่เดือนละอยู่มา2เดือนกว่าครับได้บ้านยังครับยังครับเอาเวลาไปทำอะไรหมดครับเนี่ยมันมีคนที่แบบว่ามันเข้ามาเพื่อหาผลประโยชน์ครับพี่มันจะให้ผมดันอาวุธให้แล้วมันก็ผมจับได้ครับว่ามันจะไปอยู่แก๊งอื่นครับก็คือแก๊งนั้นแหละครับผมจับที่ผมจับได้สุดท้ายก็จบโลได้หรือเปล่าผมก็เลยเอามันออกนะครับแล้วมันก็พาพ่วงกันไปหมดเลยครับมันก็เหลือกันแค่นี้ทำไมไม่แจ้งจบโลแล้วเอาอาวุธคืนนะครับของแก๊งนี้ถ้าดันให้มันแจ้งได้ดิไม่ครับคือผมจับได้ก่อนครับจับได้ตั้งแต่ตอนที่แบบแก๊งผมมันอ้างแก๊งผมไปกู้เงินคนนึงคนนี้ครับล่าสุดก็มาจบที่พี่ผัดไทยครับ10M ครับที่เรื่องแท็กครับพี่เอาประวัติของ7เยียร์ประเทศปะเดี๋ยวลองเล่าให้ฟังไหมอยากฟังปะมาเดือนแรกครับผมซื้อบ้านได้เลยมีกัน25คนฟาร์มส่งเดือนละ3ล้านเดือนแรกหลังจากนั้นใส่สูตรแดงครับโดนซาเวจ2สัปดาห์แรกก็คือซัดกับซาเวจครับมูลค่าความเสียหายไปประมาณ100ล้านครับจ่ายจบ15ล้านหลังจากนั้นผ่านไปได้ไม่กี่สัปดาห์ครับโดน LK เรียกอีก5ล้านแถมอาวุธหายอีก2ชิ้นอันนี้เรื่องจริงไหมครับแล้วก็หลังจากนั้นอีกครับมีอินเวสมาอีกครับมาเรื่อยๆครับแบบผมโดนกันไม่น้อยอ่ะโดนอีเวสอีก5ล้านนี่หว่าลืมใช่แล้วก็เดินพลาดอีกครับตอนนั้นผมเองโดนพลาดไปโดนพี่เอสแลบอีกครับก็โดนไปอีก2ล้านผมเข้าใจครับพี่หวังคือไอ้รอบที่แล้วมันเป็นน้องผมกับน้องพี่หวังมันพลาดแล้วพี่หวังก็ไม่อะไรครับอันนี้คือมันเกิดขึ้นกับตัวพี่หวังเองมาผมให้พี่หวังเสนอก็ได้ครับผมยอมทุกอย่างเลยครับพี่เสนอให้ผมขอไม่ตีได้ไหมครับไม่ขอไม่น้องผมตีพี่จะปรึกษาอะไรพี่เห็นอย่างเงี้ยมันเหมือนมันยอมเลยพี่แบบมันล้อหลอกพี่ผมรู้ที่ใส่มันดีเรียวอ่ะถามไปบิลเลอร์เด็กผมรู้จักมา3ปีแล้วพี่เนี่ยแบบแทนสมัยมันอยู่เอ็มเคใช่เหรอได้อันนี้ดีมันล้อหลอกพี่แม่งแบบตอนนี้คือทรงนี้คือยังไงแม่งก็คือแบบไอ้นี่อยู่อ่ะพี่มันจะให้เราสงสารมันอ่ะแล้วยอมมันอ่ะมันก็ได้เอาคะแนนสงสารมาเรียกความเป็นจริงพอมันอ้างมานู่นเสียนู่นเสียนี่ผมก็เลยเนี่ยให้เทียบให้มันฟังเนี่ยพี่มึงก็ถามมันดิว่ากู้ไม่กู้มึงถามมันเงี้ยโอเคได้พี่ อันนี้คือจะให้ทางผมเสนอใช่ไหมเลียวใช่ครับพี่เพราะผมคาดจริงๆครับผมไม่รู้ว่าพี่กับเขาขนาดไหนกันไม่เอาตีใช่ไหมครับใช่ครับพี่งั้นผมถามประโยคเดียวเลยก็ได้ครับกู้ไม่กู้ครับไม่กู้ครับพี่อ้าวไม่กู้ก็ต้องตีเลยไม่คือพี่อยากจะเรียกเท่าไหร่ครับเผื่อแบบผมหามาให้พี่ได้ทันครับลิมิตผมมัน20ใบ5ล้านนะครับเทียร์ผมอ่ะผมเป็นคนโดนอ่ะถ้าไม่เล่นก็ต้องทดจาก20ใบนั้นมาครับถ้าไม่เล่นอ่ะเพราะว่ากล่องนึงที่ผมจะได้จากเหรียญเนี่ยมันก็กล่องละ3ล้านใช่ไหมครับพี่แดนถ้าเป็นเมื่อก่อนมัน6ล้านใช่ไหมพี่ครับเนี่ยตีไป2กล่องก็ประมาณ6ล้านนะครับถ้ารวมกับที่จ่ายอีกจ่ายไหวป่ะล่ะ11ล้านอ่ะจ่าย5ล้าน11ล้านเข้าใจแล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของเองคนเดียวอ่ะแต่แก๊งจะไม่ช่วยกันหน่อยหรออยู่แก๊งด้วยกันนี่ถึงเรื่องมันจะมาขนาดเนี้ยจะรับจบคนเดียวครับงั้นผมขอกู้ก็ได้ครับเพราะผมไม่รู้เลยว่าผมจะคุยเรื่องอะไรกับพี่หวังได้อีกครับถามคนหลังไหมหลังเขาอาจจะสู้ก็ได้นะเว้ยปรึกษากันไปปรึกษากันไหมจริงครับพี่หวังคือตั้งแต่วันนั้นนะครับคือที่ผมเจ็บกับพี่หวังไปครับคือมันน้องมันก็งอมกันไปหมดเลยผมไม่อยากให้มันงอมไปมากกว่านี้ครับโอ้ยนี่มึงเจอพี่หวังแล้วมึงเจอคนรุ่นใหญ่มึงไม่แกงแตกเลยตอนคุยเลยวะถ้ามึงงอมมันแค่นี้ไอ้เหี้ยกูถามจริง10ใบ2ล้านเองนะเว้ยตอนนั้นเกินไปมึงยังงอมเพราะ10ใบมึงเกินไป5ล้านไม่คือ
เรื่องพอน้องผมมันไม่ได้เติมกระชากันไงครับเฮ้ยเรียวเรียวเรียวฟังฟังกันแล้วก็ไม่ได้เติมนี่เราจะบอกอะไรให้นะเว้ยเรียวตอนนั้นอ่ะกูเลือกที่จะปล่อยไอ้เคที่มันจะโดนอาวุธหายแก๊งเองอ่ะไป5คนนะเว้ยครับถ้ากูจงใจที่จะเอาจริงอ่ะเอาอาวุธหายจริงอ่ะกูเอากูยกเลิกเคที่แบบว่ามันมีบัตรก็ได้นะเว้ยตอนนั้นอ่ะถึงตอนนั้นอ่ะกูจะมีปัญหากับหัวหน้าแก๊งมึงก็จริงนะเว้ยกับกูใจเย็นมากเลยนะโกรธก็จริงกับกูก็ไม่ได้บูวามนะเว้ยกูถอยให้กูถอยให้เยอะแล้วนะเว้ยตอนนั้นอ่ะน้องผมเล่าให้ฟังนะครับเรื่องที่พี่ปล่อยให้น้องผมแบบไปหาแบบประกันมาครับขอบคุณครับพี่แต่เรื่องนี้ผมไม่อยากให้น้องมันมาเกี่ยวเลยมันเป็นเรื่องผมจริงแล้วคือผมไปทักพี่แบบนั้นนะผมผิดลองไปปรึกษาคนในแก๊งก่อนได้ครับเมื่อกี้พี่หวังเสนอมา2ทางใช่ไหมครับใช่ครับผมลดเงินให้ผมได้อีกไหมครับถ้าแบบว่าผมเล่นกับพี่หวังครับข้อวอลอะไรผมก็ยังไม่ได้ดันกันเลยครับก็ฮาเลนก็20ใบ5ล้านเองครับลดเงินได้อีกไหมครับพี่งั้นผมเอาเต็มนั้นเลยครับ20ใบ5ล้านครับถ้าจะเล่นแล้วถ้าแบบว่าอันนี้ผมไม่ได้คนตีนนะครับพี่ถ้าผมเล่นจบกับพี่ไปแล้วเนี่ยคือผมยังจะคุยกับพี่ได้เหมือนเดิมไหมครับอย่างที่พี่ให้คำแนะนำอะไรไม่ได้โกรธขนาดนั้นครับถ้าเคลียร์จบก็คือจบครับกับพวกเองก็คือไม่เคยคิดจะแบบจะสานต่อความแค้นเลยครับแต่นี่ถ้าเป็นคนพูดตรงๆอยู่แล้วครับถ้านี่ไม่มีปัญหาถ้าแบบจบแล้วยังมีปัญหาอยู่นี่ก็พูดตรงๆอยู่แล้วครับอย่างล่าสุดนี่ก็เพิ่งบอกปาไกไปครับว่ายังไม่จบครับความรู้สึกอ่ะถ้าพาเก้าอีกมีแค่แก๊งแรกเลยเนี่ยที่รู้สึกว่าไม่อยากจบอ่ะก็คือผมยังคุยกับพี่ได้เหมือนเดิมใช่ไหมครับได้ครับแต่ต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนครับได้ครับเดี๋ยวผมเล่นให้พี่ครับหลังไอ้ดอป5 ทุ่มได้ไหมครับพี่หลังไอ้ดอป5 ทุ่มไม่พี่ไม่ก็เอาเป็น3 ทุ่มนี่แหละครับให้เวลาได้ถึงแค่3 ทุ่มปลดลิมิตหรือเปล่าจะปลดลิมิตหรือเปล่าความเหมือนเดิมก็ได้เดี๋ยวผมบอกน้องๆเรื่องคนที่ไม่มีบัตรประกันให้มารีบมาซื้อกับพีซีนะครับไม่ค่อยเอาอย่างนี้ดีกว่าครับถ้าผมให้ถึงตรงเนี้ยรบกวนมาเล่นแบบเป็นเวลาหน่อยนะครับแบบมาสู้ไม่ใช่แบบไม่ไหวแล้วแบบหนีอ่ะคือเขาจะได้สื่อว่าเล่นให้เต็มที่ถ้าจะเลือกที่จะสู้แล้วอ่ะครับมีอะไรคุยกันตรงๆไหมหวังขออย่างเดียวนะครับพี่ขอพี่มีแบบเมตตาเรื่องอาวุธน้องผมครับถ้าคนมันไม่มีแบบถ้ามันพลาดไปสู้พี่จริงๆคือตรงนั้นผมยอมรับได้ครับถ้าเพิ่งออกตู้มามันกำลังจะมาทีเดียวพี่เว้นน้องผมได้ไหมครับกดขอพูดไปเลยครับหรือไม่ก็พูดก็จัดตอนนั้นแหละครับว่าไม่มีแบบประกันอ่ะพวกผมให้อยู่แล้วครับไม่ว่าอะไรตะโกนใช่ตะโกนก่อนเลยครับบอกก่อนเลยไม่เลิกเดี๋ยวมึงแจ้งน้องๆเลยว่าไอ้หวังมันคนพูดง่ายนะจะบอกให้แต่อย่าไปโกหกมันมีอะไรคุยมึงพงครับพี่